ตามรายงานที่ได้โพสต์เรื่องราวเกิดขึ้นในไต้หวันเมื่อนักธุรกิจวัย50กว่าชาวเกาสงได้เดินทางไปคุยธุรกิจที่เมืองไทเปแล้วก็เกิดอาการหัวใจวายกระทันหันถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนแต่ก็ไม่ทันการแล้วร่างกายแข็งแรงดีมาโดยตลอดทำให้เขาทำงานหนักทั้งวันและก็ทั้งคืนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหัวใจจากการจากไปของเขาทิ้งความโศกเศร้าเอาไว้อย่างมากมายแม้แต่คุณหมอที่พยายามช่วยชีวิตเขาก็ยังรับรู้ได้นี่ก็คือคลาสสิกของโรคหัวใจมาแบบว่าไม่เตือนและพากชีวิตไปยังไม่บอกกล่าวเลยทีเดียวจะเรียกได้ว่านักฆ่าที่มองไม่เห็นก็คงจะไม่ผิดวิธีการของนักฆ่าที่มองไม่เห็นเฉียบคมมากๆไม่มีอาการผู้ป่วยก็ไม่รู้ว่าควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเข้ารับการรักษาหรือว่าป้องกันใดๆปรากฏตัวครั้งแรกก็ทำให้ผู้ป่วยอาการโคม่าหรือว่าเสียชีวิตทันทีก่อนอื่นก็เลยเราก็ต้องมาดูกันว่าหัวใจกลัวอะไรกลัวของเย็นบางคนเคยชินเวลาที่กินข้าวหรือว่าหลังจากที่กินข้าวก็ต้องดื่มน้ำเย็นทำให้สบายสบายถ้าหากใครที่มีนิสัยแบบนี้มาอ่านคำแนะนำกันเลยนะครับเครื่องดื่มเย็นๆจะทำให้น้ำมันไขมันในอาหารที่คุณเพิ่งจะรับประทานเข้าไปจับตัวเป็นก้อนทำให้การย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหารชะลอตัวลงเมื่อก้อนไขมันเหล่านี้สัมผัสโดนน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมันก็เลยจะถูกย่อยแล้วก็โดนดูดซึมในลำไส้และเข้าไปเกาะติดผนังลำไส้ผ่านไปไม่นานก็จะกลายเป็นไขมันและก็ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นดีที่สุดหลังจากรับประทานอาหารก็ควรที่จะกินน้ำซุปหรือว่าน้ำดื่มอุ่นๆสักแก้วสัญญาณของโรคหัวใจวายที่คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษผู้ป่วยโรคหัวใจไม่จำเป็นที่จะต้องปวดร่างกายซีดซ้ายเสมอไปคุณควรที่ให้ความสำคัญกับอาการปวดคอเวลาที่โรคหัวใจกำเริบไม่จำเป็นจะต้องเจ็บหน้าอกอาการขึ้นไส้แล้วก็เหงื่อออกอย่างมากก็เป็นการที่เกิดขึ้นเวลาที่โรคหัวใจกำเริบที่พบบ่อย 60% ของโรคหัวใจวายเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับทำให้ผู้ป่วยไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกเลยรู้ไว้หลังกินข้าวห้ามกินสิ่งนี้เด็ดขาดแม้แต่คุณหมอก็ยังออกมาเตือนรู้แล้วชะล่าใจไม่ได้เลยทีเดียว